ดีครับสวัสดีทุกท่านนะอยู่กับ Dead Cell เกมภาพเก่าๆโอเคเซตสลักเซตใหม่โอเคมาเกมไม่ได้แต่แรกเลยก็กลับมาทำคลิปไปแล้วเรื่องสเกมเก่าเลยคือจะบอกว่าเกมนี้เนี่ยไม่มีตายนะตายไม่ได้ตลอดนะฮะก็ประมาณว่ามันมีเดสคล้ายๆกันเพียงแต่ว่าทุกครั้งที่เราตายจะสุ่มอาวุธไปเรื่อยๆแล้วก็สุ่มทางไปเรื่อยๆนะทางจะไม่เหมือนเดิมใช่ไหมอันนี้คือบริการเกมมันโดนทำมาใช้
บางทีก็ตกชั่วคราวโอเคมั้ยMinutes later.Yeah.
าจ่ายเป็นพันน่ะ 3,000 เก็บไว้ก่อนยังไม่เอาอีกไม่เอาตรงนี้ต้องประหยัดดาวดาวกระจายไฟอ่ะอันนี้ดาบใช่ไหมผมไม่มั่นใจว่าจะซื้อดีไหมถ้าซื้อเอาแทนธนูอ่ะอันนี้เกาะ5อันนี้เพิ่มดาเมจบวก10แล้วก็ 175% สำหรับทำให้ศัตรูแข็งที่เข้าโบได้แล้วจะเอานี้แล้วกันก่อนนะผมขอสลับนี่แหละโอเคเดี๋ยวนี้เราก็พร้อมมาเชิญหน้ากับบอสละก็อยากได้ระเบิดน้ำแข็งอีกหน่อยนะไว้สักตันได้สู้กับบอสหรือเปล่าวะไม่รู้ต้องเตรียมของไปพร้อมก่อนโอ้อัพเกรดได้เลยอัพมี6อ่ะนะครับอันนี้ยังไม่ต้องนะอัพนี้หมดก่อนแล้วกันโอ้ด่านต่อไปละมันเลยโอเคเดือดสองแล้วนะจังหวะนี้ยากหรือเปล่านี่ก็อีกเรื่องไม่จำเป็นไม่ใช่อัพเกรดของสาวเลย
อยากเข้าหน้ามันนี่มันนี่นะยอดต้องลอกมันนะเพื่อเป็นการให้เราเฉลี่ยได้เท่าตายมันต้องหาตัวต้นต่อต่อไปไปไปโอ้ยเราตัวอุ้ยเราตัวล็อตนายเซลทุนเสียกันก็เข้าข้าวนะเล่นจบแต่ละรอบก็จะแรนดอมด่านใหม่เหมือนเดิมแรนดอมของแต่สิ่งที่เหมือนก็คือด่านนะแรนดอมทางไปนะแต่ไม่ได้แรนดอมด่านเล่นแค่นี้ก็คือจบที่สองด่านซึ่งเล่นก็ไม่เคยจบด่านสองเมื่อกี้โอเคไว้เล่นต่อคราวหน้านะพาร์ทนี้ก็จบไว้เพียงเท่านี้แหละนะสวัสดีครับ